ได้ค่ะพูดอะไรกับพี่โป่งหน่อยลูกพี่รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องบีเหมือนกันเป็นเด็กดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายโป่งด้วยด้วยเอาดูปลวกปลวกไว้หน้าเลยปลวกฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบอยากคุยกับใครฮะน้องลูกโป่งค่ะเชิญเลยค่ะด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบจากคลิหันกินนี้นะคะโอ้ยแฟนคลับคลิสนะคะเมื่อกี้เพิ่งเจอกันนะคะจ้าจำได้แหมเพิ่งให้ที่ดัดขนตาหนูใช่ไหมไม่ใช่ฮะพี่ไปถ่ายรูปอยู่เมื่อกี้ค่ะค่ะก็โทรมาให้กำลังใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนงานเยอะมากค่ะก็ดีใจด้วยที่งานเยอะแล้วก็จะคอยวิ่งตามและติดตามตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะพี่คลิหัดก็รักน้องลูกโป่งมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะเอาขอบคุณกันเลยไม่ใช่พี่เจี๊ยบหรอคะเป็นคนที่ให้ที่ดัดขนตาหนูเพราะตะกี้พี่คนที่เอามาให้หนูเขาบอกว่าเป็นพี่เจี๊ยบคนนี้พี่เจี๊ยบบอกไม่ให้พี่เจี๊ยบบอกไม่ใช่พี่นะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกพี่เจี๊ยบถ่ายรูปคนที่ถ่ายรูปคือพี่เจี๊ยบไม่ตะกี้มีคนเอามาให้หนูนะคะจูนแล้วจูนโอเคผ่านเรื่องนี้ไปค่ะสายต่อไปนะฮะฮัลโหลโหนี่พี่หน้าสายเงินนะกิ๊กค่ะกิ๊กอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเลยฮะสวัสดีค่ะไปข้าวค่ะเจนะฮะปลายข้าวปลายข้าวนี่เป็นอะไรกับเรื่องนั้นน่ะมีละครไงอะไรนะขอคุยกับน้องลูกโป่งอะค่ะคือบอกว่าพี่อย่ายุ่งออกไปเชิญน้องเชิญคือว่าอยากถามเรื่องหมาค่ะวาซาบิสบายดีไหมคะสบายดีค่ะแล้วจุ๊บๆแล้วคะจุ๊บๆก็เริ่มแก่ขึ้นคืออะไรไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอาวาซาบิออกงานเลยอะคะก็เพราะว่าจริงๆวันนี้ก็กัดเอาวาซาบิมาแต่แบบกลัวเขาไม่ให้เข้าตึกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือวาซาบิเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นหมาพันธุ์ชิวาว่านะคะแล้วก็คือแอบเข้าในกระเป๋าได้แต่บางทีเขาจะตรวจกระเป๋านะคะการมีระเบิดแต่มาเจอหมาแทนแล้วเขาโตขึ้นไหมคะหรือว่ายังตัวแค่นั้นโตขึ้นค่ะแขนขายาวมากเดี๋ยวนี้แบบขึ้นมาปลุกทุกเช้าเลยค่ะแล้วเขายังนอนที่เดียวกับจุ๊บๆใช่ปะคะไม่อะค่ะว่านอนคนละที่กันจุ๊บเขาก็จะมีปราสาทของเขาอยู่ข้างล่างคือจุ๊บค่ะจุ๊บคือหนูค่ะหนูนอนกับหมาก็กินหนูสิเนาะหนูที่บ้านเลี้ยงไว้ค่ะหนูตัวใหญ่มากหนูแฮมสเตอร์แคะค่ะแต่ว่ามันอ้วนเลยพี่เลี้ยงนอกบ้านเลยนะหนูว่าเต็มเลยมิกกี้เมาส์เต็มครัวเลยอะต่อยายถามลูกบอกว่าไม่ทราบว่าช่วงนี้พอดีพี่เป็นแฟนคลับชาวคฤหาสน์นะคะค่ะไม่ทราบว่าน้องลูกปุ๋มได้เจอน้องมิวบ้างไหมอะคะก็เจอกันบ้างเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันหรอคะหรือว่ายังไงก็แบบบางทีงานไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เจอกันบ้างอะค่ะแต่นานๆเจอกันทีเพราะว่าอย่างที่ว่างานไม่ค่อยตรงกันค่ะและอย่างกับเพื่อนคนอื่นๆล่ะคะก็เจอกันแล้วแต่งานนะคะแต่ว่าในอาทิตย์นึงนี่ก็ได้เจอกันบ่อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็ไปงานไอ้นี่มาไงคะแถลงข่าวก็เจอกัน6คนแถลงข่าวเลยเจ้านี้ Stick in the City ค่ะ in the City ถ้าไงก็เป็นกำลังใจให้น้องลูกโป่งนะคะแล้วฝากบอกน้องมิวสิกด้วยว่าเป็นกำลังใจให้และรอผลงานเขาอยู่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเหรอจบละเวลาหมดเร็วหรือเกินชีวิตทำไมเร็วขนาดนี้แต่ไม่หมดเพิ่งเป็นเวลาเริ่มต้นนะคะสำหรับน้องลูกโป่งเราผลงานตอนนี้แหมออกมาแล้ววันนี้ไปแถลงข่าวแล้วนะคะอัลบั้ม Crush Onเอาวันนี้ Big and the City ใช่ค่ะแต่ Crush On แถลงไปแล้วยังค่ะยังเดี๋ยววันที่25อีก7วันค่ะ25วางแผงค่ะวางแผงค่ะแล้วเนี่ยเอาใหม่เลยละกันดูจากคำพูดก็รู้ละเอาละรู้อายุเยอะไม่ใช่แล้วมันไม่ได้นอนอ่ะลูกโป่งโปรโมทก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกๆสายที่โทรเข้ามาก็พอได้ฟังเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมากนะคะที่มีแฟนๆที่คอยรักเรานะคะไงก็ฝากอัลบั้ม Crush On ของลูกโป่งไว้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมีกันไว้ในครอบครองนะคะผมเป็นขอย้ำเตือนทวนจริงๆนะฮะอัลบั้ม Crush On วางขายวันที่25มีนาคมนี้และบัตรคอนเสิร์ต Sick in the City 29ค่ะ29มีนาคมนี้และต่างๆนานาชมในเว็บไซต์ yeah ครบมีอะไรไหมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญที่น่ารักของเราน้องลูกโป่งนะคะพี่ก้องก็มีดอกไม้สวยมากมากจากที่ไหนคะร้านบางกอกไถไรรับแต่ดอกไม้สดตลอด24ชั่วโมงนะฮะมองให้น้องลูกโป่งขอบคุณนะคะน้องลูกโป่งค่ะ
ขอบคุณนะคะสำหรับการตกแต่งฉากนะคะจากไหนนะจากร้าน A All Grow นะฮะและวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการAsk me please Thank you to be good สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ